สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ ChatGPT กันสักนิดหนึ่งนะครับผมพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ในช่องนะแล้วผมไปเห็นพอดีนะครับผมก็คือน้องคอมเมนต์ประมาณว่าอยากให้ช่วยสอนเรื่องของ local storage นะครับเพราะว่าดูใน ChatGPT แล้วเนี่ยมันงงๆนะครับผมก็เลยอยากจะมาทำวิดีโอนี้อธิบายนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดแบบนี้อยู่นะครับผมนั่นก็คือการใช้ ChatGPT เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะใช้ได้นะครับผมไม่ผิดนะฮะแต่อย่าไปยึดติดกับ ChatGPT อย่างเดียวนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกมากๆเลยเพราะว่าเชื่อเลยคนรุ่นใหม่นะทุกวันเนี้ยน้องๆอะไรเงี้ยนะครับโตมาในแบบว่าเขาเรียกว่าโลกที่มันมีเครื่องมืออะไรสะดวกสบายเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทีนี้บางทีเนี่ยนะครับไอความสะดวกสบายนี่แหละมันก็เหมือนเป็นอะไรที่อาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะฮะจนกระทั่งบางทีเนี่ยมันก็มีทางอื่นที่เราสามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่าง ChatGPT นะตรงนี้เนี่ยผมเปิดนะครับในเรื่องของ local storage อยู่นะฮะตามที่น้องเขาเนี่ยถามผมมาใน channel นะครับผมน้องบอกว่าไอ้ ChatGPT เนี่ยมันตัวอย่างมันงงๆนะเนี่ยวิธีการใช้ local storage นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการดูตัวอย่างมานะครับจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอย่างที่น้องบอกเลยนะครับก็คือตัวอย่างมันอาจจะไม่เคลียร์นะครับวิธีการใช้งานอะไรต่างๆนะครับผมแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้นั่นก็คือการไปดูตัวอย่างใช้งานจริงๆเลยนะครับแบบว่าเป็นตัวอย่างแอปเล็กๆหรืออะไรก็ได้นะนะครับหรือในด็อกิเมนต์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าใช้ ChatGPT แล้วมันอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะแต่เราอย่าเพิ่งไปจบที่แค่ ChatGPT เพราะว่ามันยังมีแหล่งอื่นๆที่เราสามารถศึกษาหาความรู้ได้เดี๋ยวจะเซิร์ชให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือมันจะมีด็อกิเมนต์เนี่ยอย่างเช่นเป็นของ Mozilla Developer นะครับของ W3 School นะครับนี่ของ Rocket Block อะไรแบบนี้ครับคือเนี่ยถ้าใน ChatGPT นะมันมีตัวอย่างที่มันไม่เก็ตนะครับผมสมมุติเราอ่านแล้วว่ะมันไม่เก็ตเราลองมาเซิร์ชหาจากที่อื่นด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนที่แบบกำลังรู้สึกว่าเฮ้ย ChatGPT คือทุกอย่างนะครับชีวิตฉันขาด ChatGPT ไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกนะมันไม่ได้ผิดนะครับแต่อย่าไปยึดติดกับ ChatGPT อย่างเดียวนี่เพราะว่ามันยังมีด็อกิเมนต์นี่เห็นไหมเป็นด็อกิเมนต์นะครับเป็นตัวอย่างจากเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยที่เราสามารถมาดูตัวอย่างได้นะครับผมนี่นะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้local storage in JavaScript a complete guide นะครับตรงนี้คือผมว่าน่าจะครบถ้วนกว่าใน ChatGPT อีกนะครับเนี่ยมาดูนะตัวอย่างตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่แหละนะครับเป็นวิดีโอที่อยากจะมาให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องยึดติดแค่วิธีการเดียวนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่ะอาจจะคิดอย่างนี้อยู่ก็คือเฮ้ย ChatGPT เราสามารถใช้ให้มันช่วยเขียนโค้ดแก้ปัญหาบลาบลาบลาได้แทบทุกอย่างอันนั้นจริงนะครับผมคือทุกคนจะใช้มันทำอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าวิธีการเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องฟิกอยู่แค่ ChatGPT เนี่ยมันยังมีด็อกิเมนต์ยังมีบทความมีเว็บไซต์อะไรต่างๆที่ทุกคนสามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าก็ใช้ควบคู่กันไปนั่นแหละนะครับบางทีทุกคนใช้ ChatGPT นะฮะใช้ Stack Overflow นะครับใช้บล็อกใช้เว็บอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือใช้ได้หมดเลยนะครับอย่าไปยึดติดเพียงแค่ว่าเฮ้ย ChatGPT เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนอาจจะมีนะอันนี้ผมคิดว่านะคือขี้เกียจไปเซิร์ชหาเว็บใช่ป่ะเพราะว่ากลายเป็นว่าเราใช้ ChatGPT เนี่ยถามมันก็ได้คำตอบแล้วนะครับกลายเป็นว่าทำให้เรามีความคิดฟิกอยู่แค่ไอ้เจ้า ChatGPT นะจริงๆเนี่ยคืออยากให้ทำแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่ครบถ้วนนะครับลองมาหาจากที่อื่นดูเนี่ยใน GitHub ในเว็บไซต์อื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เก็ตมันไม่เข้าใจไม่อะไรลองหาจากแหล่งอื่นด้วยนะครับอันนี้อยากจะฝากไว้นะให้นักพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าทุกคนนะครับได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามไอสิ่งที่เรากำลังตามหาเนี่ยยังไงมันต้องมีนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการ 100% นะฮะแต่เราก็ลองพยายามค้นหาดูนะครับผมลองเอาไปฝึกเขียนประยุกต์ใช้ก็คือยังไงก็ตามเราก็ต้องลองหาดูก่อนนะครับแล้วก็ลองฝึกทำตามนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องยึดติดเพียงแค่ ChatGPT เท่านั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนทุกวันนี้อะไรก็ AI อะไรก็ ChatGPT นะครับผมจนบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความคิดแบบว่าฟิกอยู่แค่เจ้า AI นะครับทั้งที่แหล่งอื่นๆแหล่งข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมเผลอๆอาจจะดีกว่าด้วยนะนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถใช้ควบคู่กันไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ด็อกิเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ AI ChatGPT อะไรแบบนี้นะครับผมโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะว่าการไม่ยึดติดเนี่ยมันทำให้เราสามารถแก้ปัญหาอะไรได้เยอะแยะนะครับเราอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่ขอเพียงแค่อย่าเพิ่งไปยึดติดแค่แหล่งเดียวนะลองหาหลายๆแหล่งดูนะครับผมโอเคนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพ็งเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ